มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลาก่อนหม่อมถนัดแดกอยู่ต่อไม่ไหวประกาศปิดร้านถึง6สาขาค่ะเมื่อวันที่6มิถุนายนเสกสหัสวัตรชอบชิงชัยหรือว่าหม่อมถนัดแดกยูทูบเบอร์คนดังและเจ้าของร้านอาหารข้าวแกงถนัดแดกนะคะได้โพสต์ Facebook แจ้งปิดร้านสาขาว่าลาก่อนสารยาสาขาสารยาเป็นสาขาที่เก่าแก่ที่สุดต่อจากสาขากรุงเทพกรีฑาของร้านข้าวแกงถนัดแดกเกือบ3ปีที่ผ่านมาเราได้อยู่ที่นี่ที่ศาลายายอมรับครับว่าผูกพันกับสาขานี้และเสียใจที่ต้องประกาศปิดตัวลงอย่างถาวรอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้เราต้องหยุดให้บริการและในการกลับมาเปิดพร้อมกันทุกสาขาไม่ได้ง่ายอย่างที่คาดหวังเอาไว้ครับจึงจำเป็นต้องเลือกกลับมาเปิดในบางสาขาที่พร้อมที่สุดก่อนและด้วยหลายปัจจัยเช่นระยะเวลาด้วยความพร้อมและเงินทุนต่างๆจึงจำเป็นจะต้องประกาศปิดตัวลงแบบถาวรพร้อมกันทั้งหมด6สาขาดังนี้ศาลายา8ริ้วสิงห์บุรีมหาชัยพารากอนเอ็มโพเรียมผมและทีมงานฝ่ายบริหารทุกคนจะแก้ปัญหาอย่างถึงที่สุดแล้วครับเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนที่ดีกับร้านของเราในอนาคตถึงแม้ว่าวันนี้เราจะเสียใจแต่เชื่อเถอะครับเราจะไม่ยอมแพ้จึงขอเรียนแจ้งให้คุณ FC แล้วก็คุณลูกค้าที่สนับสนุนร้านข้าวแกงถนัดแดกได้ทราบท่วนกันในที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกๆกำลังใจครับข้าวแกงถนัดแดกหม่อมถนัดแดกขอขอบคุณที่มาจากหม่อมถนัดแดกและขอขอบคุณสำนักข่าวสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ